เอาแนะนำตัวสวัสดีครับผมเพชรมังกรชาฮาพยาครับวันนี้เจอกันนะผู้หลวงนะครับเห็นว่าไม่เคยช็อกยังไม่เคยเขาวันนี้เราเจอยาวอีกแล้วนะครับเคยเจอตัวเท่าไหมเคยครั้งเดียวครั้งหนึ่งนะเขาชนะทันเทพมาเราแพ้ทันเทพมาถูกไหมวันนี้ร้อยปอนด์ไงเมื่อเช้ามาพอดีครับเป๊ะซ้อมอยู่ที่ชาฮาพยาครับกี่วันรอบนี้เอาประมาณเดือนครับเดือนนึงเลยเหรอครับซ้อมฝึกอะไรบ้างเอานี่ฝึกอะไรบ้างหลายอย่างหลายอย่างนะมีมงมีหมัดอะไรครบนะสี่ละไอ้นี่ไอ้ครับคุณหลวงก็มีอะไรบางที่เราดูคลิปก่อนแข้งซ้ายแข้งซ้ายนะของเรานี่อะไรเตะเตะขาตั้งไหมก่อนหมัดครับคิดว่าเอาอยู่ไหมวันนี้เอาอยู่เอาอยู่นะลูกสูงได้ละก็น้ำหนักปล่อยประมาณ49ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว16ครับผลงาน3ไฟเป็นไงบ้างของเราแพ้คะแนนทันเทพตารางทางชนะคะแนนชนะคะแนนเอา3ไฟชนะกี่ไฟชนะ3ชนะ2แพ้1ครับชนะ3แพ้ล่ะคือแพ้ทันเทพอ่ะนะครับใช่มั้ยแหมวันนั้นพูดถึงก็ชกกันสนุกนะแต่เค้าเจอทันเทพมาแล้วนะคิดว่าวันนี้ทุกอย่างร่างกายพร้อมพร้อมอ่ะลูกหลานจากจังหวัดศรีสะเกษครับบอกคนศรีสะเกษนะแฟนคลับทั่วประเทศเชียร์กันหน่อยวันนี้ผู้แรกช่วยยังเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเที่ยงนี้เต็มที่แน่นอนดีครับปึ๊กไม่ปึ๊กดูก่อนนี่ฮะหน้าท้องนี่ปึ๊กเลยนะเมื่อเช้ามาพอดีมั้ยครับมาเป๊ะเลยนะโอเคขอบคุณน้องใจช่วยแนะนำตัวครับรับผู้หลวงเด็กเป็นสีทองรับผู้หลวงนี่จะกับเพชรเมืองกันชอห้าพยัคฆ์นะแหมค่ายนี่มันหนีก็ไม่พ้นเองนะมันเจอกันบ่อยเราเคยชกค่ายนี่กี่คนแล้วยังไม่เคยครั้งแรกนะหมดนี่เราชั่งได้เท่าไหร่เช้าสี่ห้าวันนี้ร้อยปอนด์ใช่ไหมเราซ้อมอยู่ที่กับเด็กเพชรสีทองกี่วันรอบนี้3-4 อาทิตย์เราเป็นมวยประเภทมวยฝีมือแล้วไอ้เพชรมังกรเป็นไงเขาเตะขาเตะขาต่อยหมัดเราได้เปรียบความสูงมั้ยเนี่ยคิดว่าเราได้สูงมานะเราสูงเท่าไหร่อ่ะ165น้ำหนักปล่อยๆ40-50ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว16ผลงานเราเป็นไง3ไฟหลังเป็นไงบ้างชนะเพชรนารายณ์แล้วก็ชนะน็อคไม้แรงชนะทันเทพชนะมากี่ไฟเนี่ย4ชนะทันเทพด้วยเหรอโอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยล่าสุดเป็นการชนะใครวันนั้นชนะคะแนนทันเทพที่ไหนที่กองทัพอากาศวันนั้นงานกี่เท่าไหร่กี่ครั้งเป็นกิโลหรือเป็นปอนด์44ก็บอกเวทนี้เนี่ยเวทนี้นะเวทนี้คือดีที่สุดแล้วนะคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มไหมนิดนึงนะไม่เยอะอ่ะลูกหลานจังหวัดจังหวัดเลยเลยเหรอโอ้โหอาฝากแม่ขับเชียร์หน่อยวันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเต็มที่แน่นอนโอเคขอบคุณไปสวัสดีน้องใจ